สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวกีตาร์ No Brand นะครับผมก็จะเป็นกีตาร์ที่หัวกีตาร์ไม่มีโลโก้อะไรเลยเรียกได้ว่าเป็นแนวคิดของร้านเราดีกว่าที่จะขายกีตาร์ที่ราคาเนี่ยถูกนะครับแล้วก็ไม่มีแบรนด์เอาไว้สำหรับเพื่อนๆทุกคนนะครับที่จะหัดเล่นกีตาร์ที่เพิ่งเริ่มเล่นหรืออยากมีกีตาร์สักตัวนึงที่เป็นแบรนด์ของตัวเองเป็นซิกเนเจอร์ของตัวเองนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยย่อมเยานะครับราคาเริ่มต้นเลยอยู่ที่ 1,000 กว่าบาทเท่านั้นเองใช่ครับนะครับสามารถเอาไปแปะหรือว่าเขียนเป็นยี่ห้อของตัวเองได้เขาจะมีพวกร้านรับทำโลโก้นะไม่รับปลอมแปลงนะครับเรียกได้ว่าเฟี้ยวมากเลยนะรวมๆแล้วนะครับก็สำหรับใช้ฝึกซ้อมได้ดีเลยนะครับกีตาร์โนแบรนด์ของเราครับผมรูปทรงก็จะเป็นรูปทรงสแตทยอดนิยมครับผมเป็นออริจินอลเลยไหมครับนะครับเป็นทรงสแตทออริจินอลนะหัวก็จะเป็นกลมๆเลยนะครับผมเหมือนสแตทยุคเริ่มต้นนะวินเทจพวกนี้นะครับหัวจะโตนะครับจะดูแบบสมส่วนมากระหว่างหัวกับตัวนะครับผมนะครับสวยเลยลายไม้ก็ตัวนี้เนี่ยลายไม้สวยลองดูผมว่าสวยทุกตัวนะใช่เนี่ยลองดูลายไม้แต่ละตัวมันจะไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นตรงนี้โอเคเดี๋ยวเรามาดูสเปคกันนะครับของกีตาร์ตัวนี้นะครับบอดี้นะครับก็จะเป็นไม้พาโลเนียครับนะครับชื่อไม่ค่อยคุ้นเลยนะใช่ครับก็จะเป็นไม้ของทางแบบเซาท์อีสเอเชียทางบ้านเราเนี่ยเองต้นกำเนิดของไม้ชนิดนี้อยู่ที่เอเชียฝั่งบ้านเราใช่ครับแล้วก็เสียงเนี่ยจากที่ผมลองเล่นแล้วนะเสียงจะไม่ได้ให้ความเด่นไปย่านใดย่านหนึ่งเรียกว่าเสียงบาลานซ์ใช้ได้เลยครับผมแล้วก็น้ำหนักเบาเบามากๆสบายแบบด้วยความที่มันราคาถูกเนี่ยเพราะว่าไม้เนี้ยมันเป็นไม้ที่แบบโตไวมากนะครับผมมันก็เลยแบบหาได้ง่ายนะครับน้ำหนักเบาเวลาเราสะพายเล่นเนี่ยสบายเลยนะเวลายืนเล่นก็นั่งเล่นทั้งวันอ่ะนะครับปิกอัพนะครับเป็นซินคอย3ตัวนะครับเหมือนกันเลยเหมือนสแตททั่วไปเลยนะครับแล้วก็มี1ลุ่ม2โทนซีเลคเตอร์5ทางนะครับคอนะครับเป็นเมเปิลนะครับฟิงเกอร์บอร์ดนะครับเป็นโรสวูดนะครับมีทั้งหมด22เฟทนะครับรีเดียสนะครับความโค้งหน้าเฟทนะครับอยู่ที่12นะครับเชฟคอเชฟคอนะครับเป็นเชฟ4นะครับก็เป็นโมเดิร์นมาตรฐานสำหรับกีตาร์สมัยใหม่นะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะโค้งๆหน่อยรับกับอุ้งมือเนี่ยพอดีนะครับไม่ใช่แบบแบนจนเกินไปนะสำหรับตัวนี้นะครับของแถมนะครับก็จะมีเป็นคันโยกนะครับครับผมแล้วก็เหล็กคันคอ2เบอร์ครับผมแล้วก็สายแจ็ค1เส้นครับ2เบอร์นะครับอีกเบอร์นึงเบอร์ใหญ่หน่อยนะครับไว้คันคอนะส่วนเบอร์เล็กเบอร์เล็กไว้คันเซนเตอร์นะครับปรับสูงต่ำครับงานเฟดดีใช้ได้เลยนะครับก็ไม่คมนะครับข้างๆมาจากผู้ผลิตก็ดีอยู่แล้วนะแล้วก็จากที่เราลองหยิบออกมาจากกล่องเลยแล้วก็ตั้งสายเลยนะครับรู้สึกว่าทัชชิ่งเนี่ยจะกำลังดีนะไม่ต่ำไม่สูงเกินไปนะครับแล้วก็กีตาร์ตัวนี้เนี่ยเนื่องจากมันเป็นกีตาร์ราคาเริ่มต้นเนี่ยทางเราก็ไม่ได้มีบริการจูนอัพไม่ได้เข้าโปรแกรม Music Pan จูนอัพนะครับก็จะลูกค้าสั่งมานะครับเราก็จะส่งไปแบบนั้นเลยครับแต่ก็ตั้งสายเล่นได้เลยปกตินะครับผมเพราะว่าเนี่ยอย่างสีดำที่พี่เต้ยแกะมาเขาก็ตั้งสายเสียบเล่นเลยใช่นะครับมันก็ไม่ได้ติดเป็ดหรือว่าปัญหาอะไรใช่คือยังไม่ได้ทำอะไรเลยนี่ตั้งสายเดียวตั้งสายเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงของกีตาร์เขาเรียกว่า no logo แล้วกัน no brand no brand no logo ตัวนี้กันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นทั้งเสียงคลีนนะครับเสียงโอไดแล้วก็เสียงดิสโทชันนะครับโดยเสียงคลีนนะครับก็เข้าจากกีตาร์นะครับแล้วก็ไปตู้แอมบูเนติซิงเกิลแมน15เลยนะครับส่วนถ้าเป็นโอไดแล้วครับแล้วก็เสียงดิสโทชันเนี่ยจะใช้เป็นเสียงแตกก้อนเดียวเลยก็คือ Unity Super Lead Plexi นะครับThank you.
ับหลังจากที่ได้ลองเล่นแล้วนะครับก็สำหรับผมนะผมรู้สึกว่าคอเนี่ยผมชอบนะคอกำลังพอดีมือเลยนะครับแล้วก็เสียงโดยรวมเนี่ยใช้ได้เลยนะครับผมมันถือว่าเป็นถ้าเทียบกับราคานะครับแล้วก็รูปลักษณ์นะครับภายนอกดูสวยแล้วก็เสียงเนี่ยไม่ขี้เละเสียงคีย์นะครับก็บาลานซ์ดีนะครับแล้วก็ถือว่าเด้งนะครับแล้วก็โอเวอร์ไดฟ์กับดิจิทัลนะครับใช้ได้เลยนะครับเสียงค่อนข้างแรงเลยนะครับเวลาริทึมเนี่ยมันดีถึงแม้จะเป็นซิงนะแต่ก็ถือว่าก็เล่นได้อยู่นะนะครับก็จากที่ลองเล่นดูแล้วคิดว่าได้นะครับผมถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับก็ติดต่อได้ทุกช่องทางเลยนะครับทั้ง Facebook LINE Instagram หรือว่า www.musicland.co.th นะครับผมแล้วก็ลูกค้าสามารถเข้ามาทดสอบสินค้าได้ที่หน้าร้านทุกสาขาเลยนะครับมีสาขามิวสิกแพนราชพฤกษ์มิวสิกแพนบางกะทองมิวสิกแพนเซียรังสิตและมิวสิกแพนซีคอนบางแคครับแล้วก็เร็วๆนี้นะครับจะมีมิวสิกแพนเซ็นทรัลอีสต์วิวนะครับในเดือน10สำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับ